กระบวนการตรงนี้มันไม่เพียงแต่สวทั้งสงส,งสงด้วย <c oughs> นะครับทั้งองค์กรอื่นๆด้วยแต่วันนี้ของเราเนี่ยประเด็นตรงนี้ซึ่เป็นเป็นเรื่องหลักเป็นหัวเรื่องหัวใจมันถูกละเลยนะแล้วมันถูกผู้ยี่ผู้ยำหายไปหมดแล้วสำนึกตรงนี้แทบจะไม่มีดูในสภาก็แล้วกัน <c oughs> นะครับวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เคยเป็นอดีตเป็นโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอาิบดีนู่นเป็นเอ่อเป็นปลัดกระทรวงนี่เป็นผู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไร ถามว่าวันนี้คุณรู้ไหมว่านายกลตปีที่คุณที่คุณต้องพเนี้บพิ่เทาเนี่ยเป็นใครมีคุณสมบัติอะไรกับการเป็นนายกนตปีของบ้านนี้เมืองนี้มีคนบอกสมบัติอันเดียวคุณสมบัติอันเดียวเท่านั้นเองถ้ามันรีดเรียงนะมันตอบคาถามสิบข้อเนี่ยตกหมดยกเว้นอันเดียวคือเป็นน้องทักษิณครับนี่เป็นคุณสมบัติเหรอแต่เขาได้เป็นนายกเพราะการเป็นน้องทักษิณถูกไหมถามว่า รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนคนในบ้านในเมืองปรลาดกระทรวงคนที่เป็นผู้ว่าเป็นอาทิพดีรู้ไหมคุณบอกคุณไม่รู้อ่ะคุณบอกออมันเป็นระบบปธิบไตยใช่ระบบปธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งครับแต่ระบบปธิปไตยไหนละ่ะที่มีคนคนโทรลอยูขข่ข้างนอกได้ระบบปริบัตในประเทศไหนที่เขายอมให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ด้วยคนที่ถูกข้อกล่าวหาและถูกสารพิพากษาว่าเป็นนักโทษเนี่ยกลับมาครอบงำคุณอยากเป็นประลาดการะทรวงไมต้องไปนูน่นดูใบก่อนห้องกองก่อนถึงจะได้เป็น อยากเป็นอธิบดีใช่ไหมถ้าไปถ้าไม่อย่าว่าแต่ขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับจัดงานวันเกิดให้แฮปปี Birthday, <c oughs> ้เบิร์ตเดย์สกายมาจากต่างประเทศ <c oughs> ผมบอกเนี่ยประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วถูกไหมครับครับแล้วมาเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเ็าต้องพวกนี้ก็ต้องถามว่าเอ้ยคุณมีจิตวิญ,ญญาณของความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองอย่างไรคนที่บริหารประเทศชาติกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งถ้าเคารพต่อความจริงเนี่ยคุณสมบัติต่าง แล้วได้คนที่ขาดคุณสมบัติมาอดูแลเนี่ยโดยหลักของคนไทยก็ต้องคิดแล้วว่าบ้านเมืองชิบหายแน่เสียงหายแน่ต้องแก้ไขเร่งด่วนลองดูเนี่ยเรื่องราคายางเนี่ยบรรดาข่าวถามโอ้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่าเป็นราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดโลกและเรามีเปลญยางปริมาณยางที่น้อยมากเฮ้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกส่งยางออกมากที่สุดในโลกหนึ่งคุณไม่รู้ สองราคาตลาดโลกเนี่ยโอเคมันไม่เทียบเท่าตลาดโขถ,ถึงเรียกร้องไงเพราะมันต่ํากว่าราคาตลาดโลกไงแล้วราคาข้าวเนี่ยมันก็ต่ากว่าราคาตลาดโลกทําไมคุณประกันราคาข้าวได้ครับใช่ไหมคุณไม่มีเหตุผลอะไรอธิบายเลยแล้วก็พูดไปงั้นอ่ะพูดเป็นนกแก้วนกขุนทองนึกอะไรออกก็พูดโดยที่ไม่มีความรู้อะไรสักนิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องไอ้ตงกิวทีไทมาไม่ต้องพูดพูดถึงประเทศซิดนีย์อะไรอีกแล้วนะนะครับซึ่งมันสะท้อนภูมิปัญญาทั้งหมด่ยคือเอาคุณสมบัติจริงๆเลย แม้แต่เป็นเป็นคนดูแลบริษัทสักบริษัทหนึ่งการจะคัดเลือกคนเข้ามาเพื่อบริหารบริษัทนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองมันต้องผ่านการกั่นกรองผ่านการพิสูจน์ผ่านการดูผลงานอะไรเยอะแยะมากมายังนั้นกระบวนการกั่นกรองทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีกระบวนการอะไรเลยที่จะเอาคนที่มีคุณสมบัติที่แข่งขันได้จริงๆเนี่ยมันมีแต่ระบบนี้มันถูกทําลายถูกทําลายไปแล้วนะครับซึ่งถูกทําลายด้วยอะไรก็ด้วยระบบทักษินนะครับที่มีปัญหาอยู่เวลาเนี่ย ระบบทักษิณเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวคุณทักษิณอย่างเดียวนะแต่ตั้งแต่คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณได้ทักษิณได้ทําลายระบบการปกครองที่มีคุณธรรมจริยธรรมมันถึงต้องว่าโอเคมึงอยากจะเป็นผู้ว่าใช่ไหมมึงต้องพบกูมึงอยากจะเป็นในนี่ใช่ไหมมันต้องมาก่อนแม้กระทั่งรัฐมนตรีจะเป็น<ช>ทักงขาเดือน6เดือนเนี่ยโอเคผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปต้องทักษิณเป็นคนแต่งตั้งนี่คือระบบคุณธรรมมันหายใช่ไหมครับ,ค,รบคนที่ความีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตไม่มีโอกาสได้เป็น เว้นแต่คนที่พี่นอบพี่เทาแล้วเอาชุดจริตร่วมกันกับพวกเขาได้ถึงจะมีโอกาสนี่ระบบคุณธรรมจริยธรรมนะครับระบบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่เกิดความเป็นธรรมเช่นอ๋อจังหวัดนี้เหรอเลือกเราใช่ไหมเอาเดี๋ยวเอางบประมาณลงไปก่อนเอ้จังหวัดนี้ไม่ได้เลือกเก็บไว้ก่อนศูนย์ศูนย์หอประชุมแห่งาน,านานาชาติยังไม่ให้ไม่ได้เฮ้ยมันมีที่ไหนในโลก ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนในโลกเข้าบริหารรายการแบบนี้มันก็ต้องดูศักยภาพระจังหวัดนี้พื้นที่ตรงนี้มีความเหมาะสมในเรื่องอะไรต้องทําอะไร,รนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่ระบบแบบนี้มันหายไปหมดแล้วบริษัทที่อยู่ในเครือของพวกคุณนะที่จะต้องเสียภาษีนะครับให้กับรัฐเรียกว่าภาษีสัมปทานเฮ้ยสัมปทานมันต้องเสียสองหมื่นกว่าล้านเฮ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนเป็นภาษีสัมปทานมิรเฮ้ยกูประหยัดไปอีก 10, มหมื่นเจ็ดเฮ้ย กูอยากจะให้บริษัทลูกของกูบริษัทกูไปขายของกับต่างประเทศกูก็เลยให้เอาเงินประเทศไทยไปให้ต่างประเทศกู้พอกู้เสร็จมาทาอะไรเอาเงินที่กู้นั้นแหละมาซื้อกิจการมาซื้อ,อของในบริษัทลูกของกูกับลูกของมึงทํารปธุรกิจร่วมกันอย่างนี้ไม่ใช่มีที่ไหนในโลกคุณตั้งบริษัทสายการบินมาแล้วก็บอกว่าอบรมแอร์โฮสเตสเอือ้ออารทอรไม่มีใช่ไหมครับ,รบธุรกิจเขาก็ธุรกิจไปเขาก็ทา มันถึงนี่ไงมันถึงมาถึงวันนี้เนี่ยบอกว่าระบบต่างๆระบบการตรวจสอบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับในสภาฝ่ายค้านก็ไม่มีสิทธิ์ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัมตรีรนะครับเพราะคุณได้ไปซื้อพักต่างๆให้มาอยู่ในข้อของคุณหมดจนฝ่ายค้านเสียงไม่พอปี2544ถึง2548มาถึงวันนี้นายกรัมปรีแทบจะไม่เคยเข้าประชุมในรัฐสภาเลยในสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับ เขาถึงบอกเขาถึงพูดมาตั้งแต่ต้นไงว่าระบบรัฐภาพเป็นเป็นเครื่องมือในการบริหารเท่านั้นเองใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นเราถูกทําลายไปเกือบหมดแล้วระบบการเมืองในประเทศไทยเพราะฉะคนที่อยู่ในในระบบการเมืองเนี่ยถ้าเขาขาดคุณธรรมจริยธรรมคนชายชุดดําซึ่งปรากฏเห็นทนโทษก็หายไปอคนถ้าก็ไม่มีไงไม่มีคุณธรรมจริยธรรมความจริงต่างๆก็จะถูกปิดเบือนไปใช่ และความจริงที่ผูกบิดเบืออเหล่านั้นคนประชาชนที่ทราบความจริงยอมรับไม่ได้แต่จะทําอะไรได้กับกับสภาพของคนที่เขาเขาไม่สนใจกับเรื่องที่จะต้องเอาคุณธรรมจริยธรรมศึกษาศาส,สนาก็สุดท้ายถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับ,รบสุดท้ายบ้านเมืองมันก็ถึงการวิกฤตนะครับจะวิกฤตอย่างไรแล้วใครจะรู้สึกบ้างก็ก็แล้วแต่นะครับ เพราะว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งออกปากร้องตะโกนลั่นอยู่เรื่อยแต่คนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็นิ่งเฉยไม่ได้สนใจอะไรนะครับกำลังมีความสุขกับกับวิธีการวิถีชีวิตของตัวเองอยู่นะครับผมก็ไม่รู้นะผมคิดว่าเราก็ได้ใช้ความพยายามนะครับแต่ขณะเดียวเราก็ไม่ได้ไปโทษนะนะมันเกิดจากภาวะหลายภาวะด้วยนะครับคนดีมันก็ท้อแท้เนย แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมก็ยังคิดว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคนที่ที่ตื่นรู้มากขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาน่ะอยู่ในภาวะที่ไม่ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนั้นนะแต่ในครั้งหนึ่งเราก็เคยได้ยินว่าคนที่อยู่แดนไกลเคยทําผิดแล้วก็หนีอยู่ต่างประเทศก็ปาลบถึงธรรมะพูดถึงคนงามความดีบบชีวิตท,ท,ท่องมาเหมือนกับน้องสาวท่องเลยการเป็น <c oughs> นายกรัฐมนตรีรรท่องคําว่าะทัทธตา,าเนื บอกว่าโอ้ได้ศึกษาทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเองเก็คือมันก็แปลว่าเป็นเช่นนั้นเองนั่นแหละแล้วก็ทงได้แล้วก็บอกช่างแม่มันเอใช่ไหมครับที่ที่ไปอยู่กัมพูชากัมพูชาไปร้องเพลงแต่แต่วันหนึ่งก็บอกก็บอกว่าคนเราจะไปทุกทำไมจะไปโลภทําไมอใช่ไหมครับแต่จริงการพูดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อกล่อมเกล่ใจตัวเองแต่ว่าไม่ได้เชื่อจริงผม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 ไม่รู้ว่าเพราะเขากล่อมเกลใจตัวเองหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะ บุคลิกของคนน่ะที่เหมือนกับว่าพยาเนี่ยมันมีเรื่องเล่าครับผมไม่บอกว่าใครเล่านะเขาไปตีกอล์ฟกับคุณทักษิณแล้วเขาตีโฮลอวันคุณได้เลือกรู้ใช่ไหมโฮลเอลิวันตีครั้งเดียวลงหลุมเลยครับซึ่งไอ้ตรงนี้โฮลเอวันเนี่ยมันได้เนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าตีเก่งแล้วได้นะครับนะมันประกอบหลายอย่างมันประกอบหลายอย่างหนึ่งหนึ่งโอเคต้องตีเก่งด้วยครสองเนี่ยจังหวะมันพอดีเลยบางทีมันไปตีชนต้นไม้มันมาลงได้นะ ปรากฏว่าไปตีกอฟเนี่ยคนนั้นตีฮอลินวันทักษิณเนี่ยบอกว่าเขาต้องสักวันหนึ่งเขาต้องฝึกเพื่อจะตีโฮอลินวันให้ได้สะท้อนอะไรสะท้อนความไม่ยอมแพ้อะม,มึงตีโอนได้กูก็ตีได้แต่ฮอลินวันเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือคุณอาจจะฝีมือเก่งกว่าเขาแต่แต่ทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ไอค,คนฝีมือไม่ดีหรอกแต่ว่ามันได้ตั้งสองสามหน่ะใช่ไหมครับ,รบมันก็ได้แต่สิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นก็คือว่า ตะท้อนของความคนขี้อิจฉานะแล้วคนที่ต้องเอาชนะจะด้วยวิธีการอะไรก็ได้ครับแล้วก็ไม่รู้กูก็จะทําเป็นรู้ให้ได้เหมือนกันการแสดงออกเนี่ยทําพูดเรื่องธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องหรอกรนะครับเพราะหลายๆเรื่องที่คุณแสดงออกคือคุณสะท้อนออกมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าสอนเลยแม้แต่เรื่องเดียวเนะเพียงแต่ท่องไปแล้วก็เอาคําพูดหรูๆไงม,มาพูดได้รู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้นะ นี่ลักษณะคนนี่อุปนิสัยของคนแต่ในความเป็นจริงถ้าศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยพอเกิดมามันก็ตายไอสิ่งที่หามาทุกอย่างก็ไม่ได้ใช้ถ้าคุณเข้าใจจริงเนี่ยวันนี้คุณไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นหรอกถูกไหมครับคุณมีเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะครับคุณพอแล้วคุณใช้ชีวิตที่สงบและคุณสามารถทําให้บ้านเมืองสงบนะครับคุณสามารถชี้แนะในสิ่งที่ เป็นธรรมในสิ่งที่ถูกต้องคุณไม่ควรจะไปบอกกับญาติพี่น้องบอกว่าเฮ้ยเป็นนายกมาสองสมัยแล้วนะถ้ายัางตั้งตัวไม่ได้ช่วยไม่ได้ <ừ> ไอ้าอย่างนี้มันไม่ปนควนรมีคําพูดแบบนี้ถูกไหมครับ,รบสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นตัวตนของคนไงแต่นี้ความเป็นภัยที่นั่งสงสัยว่าทําไมถึงกลับประเทศไม่ได้เนี่ยถ้าศึกษารเรื่องกรรมทั้งศาสนาเนี่ย ก็จะรู้ว่ากรรมที่ตัวเองทําไปเองทั้งหมดมันทําให้ปัจจัยส่งผลให้อยู่ในประเทศไม่ได้เนี่ยแล้วสิ่งที่พระศาสดาบอกไว้ว่าเรื่องโลกธรรมลาบยศสารเสริญเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงถ้าเกิดชีวิตเข้าใจธรรมะและสร้างแต่คุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดหรือมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถเบาลงได้เปลี่ยนแปลงได้ครับมีพฤติกรรมให้คนเห็นว่าครับได้เข้าใจธรรมะจริงๆแต่วันนี้ไม่มีพฤติกรรมอะไรเลยนอกจากท่อง นอกจากบอกอ๋อแต่ทัศตามันเป็นเช่นนั้นเองแค่นั้น่ะนะครับแลวชีวิตก็ไม่ควรโลภแต่ไม่เคยหยุดในการที่จะไม่เคยเป็นความโลภเพราะฉะนั้นน่ะพฤติกรรมการกระทําทุกอย่างมันสวนทางกับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับทุกอย่างเลยนี่ถ้าเกิดว่าจุดของการพัฒนาการเมืองเนี่ยถ้าจะให้มีการพัฒนาแล้วคนในสังคมมีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมศึกษาคุณธรรมทางศาสนาเนี่ย พัฒนาการเมืองจะดีขึ้นไหมครับงงแล้วมันจะดีขึ้นลักษณะแบบไหนยังไงนะถ้าคนเข้าใจเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมนี่ดีแน่นอนผมว่าดีขึ้นแน่นอนค,คือวันนี้เราขาดตรงนี้ครับขาดตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่เพียงแต่ว่าแต่ในสังคมพล,ลเมืองในสังคมประชาชนโดยในสังคมสงฆ์ก็เช่นเดียวกันครับพระสงฆ์จำนวนมากที่ไม่รู้ไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกครับบางคนไม่ก็มีแต่พิธีกรรม ผมนึกถึงตอนผมบวชอ่ะคุณได้เลือกผมบวชยี่สนบเ็ดวันมาถึงสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรเลยสักนิดเดียวจากการไปบวชของผมเมื่อตอนอายุยี่สิบกว่านะครับเพราะตอนนั้นคุณพ่อไม่สบายหนักนะยก็บวชกันญาติพี่น้องสามสี่คนเนะแล้วเราบวชนานที่สุดนะยี่สิบะอ็ดวันะแต่ว่าก็บวชก็คือตื่นเช้าก็บิณฑบาตแล้วก็ฉันแล้วก็นอนแล้วก็ทําวัดสวดมนต์หนังสือก็แทบจะไม่ได้อ่านเนนี่คือ คือคือการบวชที่ที่ที่ได้แต่บวชอะไร้สาระได้พิธีกรรมแลนะได้พิธีกรรมอย่างเดียวนะ<ด>ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยนะครับสองแสนสามแสนรูปเนี่ยผมคิดว่าจะมีคนที่รู้เรื่องธรรมะเอาละรู้ผิดรู้ถูกนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ารู้จริงๆและศึกษาพยายามศึกษาเนี่ยนะครับธรรมะของพระเจ้านะไม่ใช่ของอาจารย์นู่นอาจารย์นี้นะไม่ใช่หมอนันหมอนี่หรือว่าพระครูนั่นพระครูนี่อะไรนะ เพราะไอ้ที่อาจารย์สอนเนี่ยจริงๆก็ใช่หรือใช่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่มาจากเอาว่าศึกษาจากพระใจไปดกหรือศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จํานวนไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะมันถึงไม่มีไงฮะนะนะความรู้ที่เอาศาสนาเข้ามาเป็นเป็นต้นแบบนะครับที่จะมีจิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับอย่างแม้กระทั่งอย่างเช่นเนี่ยโลกธรรมแปดเนี่ยนะลาบยศสรรเสริญ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสัมเสริญมีดินทามีสุขมีทุกข์ดูว่าใน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 วงการศาสนาในวงการพระสงฆ์เองครับนะครับในสมัยผู้เจ้าไม่มีนะที่ให้คนนั้นแต่งตั้งเป็นยศพัดยศนี้พัดยศนั้นพัดย์ยศนู้นนะแต่มาเกิดขึ้นในยุคไหนซึ่งผมก็ไม่รู้รนะครับแต่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีนะครับแต่ว่าพอดูในยุคภาษาลีบุตรกับพระโมคลานะ ที่ได้เป็นอัคราวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเท่านั้นเองนอกกนั้นก็อเคปฏิบัติธรรมแต่ก็พระองค์สามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นเอเดียสฆ์คนนี้บรรลุสดาบันบอันนี้พระอรหันต์นะครับแต่คนอื่นก็คือพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่มาบวชก็คือมีฐานะเท่ากันและฐานะที่ว่าเท่ากันเนี่ยนะลำดับชั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือว่าใครบวชก่อนค,คนนั้นเรียกว่าเป็นเป็นพันเตบวชที่หลังก็เอาวุโสใช่ไหมครับพันเตก็ได้รับการเคารพ นะจากพระอาวุโสซึ่งพระที่มีอาวุโส you know? น้อยกว่านะก็เคารพกันแล้วเคารพกันเนี่ยไม่ได้เคารพกันทุกเรื่องนะครับเช่นนะถ้าคุณนั่งอยู่นะครับสวดมนต์กันอยู่เกิดว่าคุณป,ป, <Liz> ปวดท้องพร,ร้อมกันไม่ใช่ว่าพันเตจะต้องได้เข้าห้องน้าก่อนนะถ้อใครไปถึงห้องน้ําก่อนใครปวดก่อนคนนั้นก็เข้าก่อนใช่ไหมครับ,รบเพราะฉะนั้นอาวุโสเนี่ยมันก็มีอาวุโสใ,ในเรื่องของการบวชที่จะเคารพซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะครับ และการบวชที่บวชก่อนเป็นเป็นผู้มีอาวุโสมากกว่าหรือเป็นพันเตนเนี่ยนะครับเป็นการทราําลายทําลายทิฏฐิทําลายฐานนะทําลายชนชั้นครับ